การทบทวนเรื่องของ tense นั่นเอง present simple habits and routines ครูจะพูดเร็วๆนะคะ ถ้าเราใช้ present simple tense คือแสดงนิสัยแล้วก็สิ่งที่ทำเป็นประจำเช่นนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ I collect model sentencesThat's really like noise. Nah. Next. I don't study at night. Do you have study routine? ต่อไป David likes going to school. He doesn't read much.Does he study at home? ก็ได้เสียงสูงก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของ present simple tense ประธานเอกพจน์รู้จักไหมคะคนเดียวบุรุษที่3 I บุรุษที่1 first person you คนที่เราคุยด้วยเป็นบุรุษที่2 second person I 1 you 2คนที่เรานินทาคนที่เราพูดถึงเป็นบุรุษที่3ได้แก่เขาใช่ไหมเนี่ยเขาอะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยหล่อนชีใช่ไหมคะชีหล่อนแม้หล่อนนะอย่างนั้นอย่างนี้ชีนะอะไรชีชีคือเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาเป็นบุรุษที่3เพราะฉะนั้นมาเรียนดูนะคะบุรุษที่3กริยาจะเติม s ด้วยเห็นไหมคะ David likes going to school he doesn't does นี่ใช้ verb to do กับดูกับ does มาช่วยในการทำเป็นปฏิเสธและประโยคคำถามอันนี้เรียนมาแล้วตั้งแต่สมัยประถมใช่ไหมเพราะครูพูดอีกมันจะเป็นอะไรที่ซ้ำซากทำให้นักเรียนเบื่อใช่ไหมนะสีหน้าบ่งบอกว่าถ้าจะจริงนะคะเอาต่อไปทีนี้เรามาดู present continuous เป็น action happening now and temporary activity present continuous ก็คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด what are you doing now ทำอะไรอยู่อะกำลังทำอะไรถูกไหมฮะต่อไป I'm learning English now อ่านค่ะ I'm learning English now We are working hard this year Is she studying now I'm learning English now ขณะนี้ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษ We are working hard this year แหมปีนี้ฉันทำไมคะกำลังทำไมเลยฮะ work hard ทำงานหนักขยันเรียนหนักขยันIs she studying now? หล่อนกำลังเรียนอยู่หรือเปล่างั้นเรามาดูนะคะถ้า present continuous มี subject I we you they he she it แล้วก็ตามด้วย verb to be is am are ถูกไหมคะตามไม่ทันนะis am are ตาลอยเลยอะรู้สึกว่าจะทันนะรู้สึกว่าสายตาเราไร้เป้าหมายนะ I'm not going to schoolเวลาเป็นปฏิเสธเราก็ใส่ not ลงไปหลัง verb to be นะคะ she isn't living here หล่อนไม่ได้อาศัยที่นี่นี่นะคะเราก็เอา not วางไว้หลัง is แต่ทำเป็นรูปย่อเป็น isn't นะคะ verb เติม ing เดี๋ยวมีแบบฝึกหัดค่ะต่อไป past simple เป็น past action past simple นี่คือเหตุการณ์นั้นเกิดในอดีตและจบลงไปแล้วดูตัวอย่างนะคะ regular verb นั้น studied คือคำกริยาที่เปลี่ยนเป็นช่อง2โดยการเติม ed มันจะมีกี่อย่างคะกริยา3ช่อง1เติม ed 2อะไรคะเปลี่ยนรูปได้แก่อะไรนะคะ past simple tense เราใช้กริยาช่องที่จะเอา2หรือ3คะมีสวมอาจจะเอา2หรือ3อ่ะสวมไม่แน่ใจสวมซะเลย2หรือ3คะ past simple 2นะคะใช้กริยาช่องที่2ดูปากนะคะ2ไม่สวมอันนี้เราเปลี่ยนมาจาก y ใช่มั้ยฮะเปลี่ยน y เป็น i เติม ed studied We didn't play tennis yesterday.
เมื่อวานนี้ไม่ได้เล่นเทนนิสดิดเอามาทำให้เป็นปฏิเสธนะคะต่อไป did he collect many phrases เขาได้รวบรวมกลุ่มคำหรือเปล่านะคะ did อ่ะไปแล้วค่ะ irregular verb คือกริยาที่มันเปลี่ยนรูปไปเลยเช่น get got ถูกไหมคะ drink drank drunk มีดุ้งโผล่มามีดิ้งแดงดุ้งใครสอนเนี่ย drink drank แล้วก็รังนะคะนี่คือคำกริยาที่เปลี่ยนรูปนะคะ go went gone get got take took taken ตายละลืมหมดเลยไปหาหนังสือกริยา3ช่องมาหลังหนังสือน่าจะมีไปท่องซะบ้างนะคะ I got a 9 in the exam he didn't get ถ้ามี did แล้วอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะ did you speak to your teacher เอาละเอามาทำข้อที่หนึ่งเลยถ้าไม่ทันก็ต้องเป็นการบ้านละค่ะแต่ก็ไม่ได้นำพานะคะยังหลงมา choose a present simple or the present continuous ให้นักเรียนเลือกนะคะว่าประโยคนี้จะเป็น present simple หรือเป็น present continuous ฟังทันไหมคะค่ะทันนะครูก็พยายามจะพูดให้ดีๆอ่ะเตรียมมาเยอะเลยแต่ว่ามันไม่ทันแล้วอ้าวก็เลยไปดูกันนะคะในเรื่องของGrammar เราจะพูดถึง present simple tense นะคะเดี๋ยวทำแบบฝึกหัดที่โชว์เมื่อกี้และ present continuous tense แล้วก็ past simple tense วันนี้เราจะ preview pretest กัน3หัวข้อนะคะ they are listening to music in the garden tense อะไร con ถ้าเราพูดคำว่า continuous เราจะนึกถึง verb to beแล้วก็ verb ที่เติม ing ถูกต้องนะคะต่อไป I got an A for my biology test tense อะไร past simple นักเรียนเห็นอะไร got มาจาก get got นะคะอ้าวต่อไปอย่างเร็วนะ my brother studies 4 irregular verbs each day or a day present simple tense ดูที่กริยาดูที่ verb ค่ะ study มาจาก study ที่ลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i เติม es เพราะว่า my brother น้องชายคนเดียวนะคะ she doesn't like physical education much tense อะไร present simple ดูตรงไหน does ใช่ไหมคะไม่ชอบนะคะต่อไป next did you go out last nightpast simple เพราะว่าใช้อะไรคะใช้ did นะคะงั้นต่อไปเราก็จะมา revision of tenses ก็คือข้อ1ค่ะมาดูข้อ1พร้อมกันมาดูข้อ1นะคะที่นี่ฉะนั้นเรามาดูนะคะตัวอย่างค่ะ this week my brother reads กับ is reading an english book นักเรียนจะใช้ reads หรือ is reading คะ isreading ก็คือว่าสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนก็ขีดคำว่า is reading ได้ไหมคะได้ number 2 Sam always has lunch at school หรือว่า is having lunch at school ใช่อะไรคะ has เพราะมี adverb of frequency always often อะไรพวกนี้เราจะใช้ present simple Sam เป็นเอกพจน์นะคะบุรุษที่3ใช้ hasถ้า is having lunch กำลังทานอาหารกลางวันนี่ต้องมีแบบกำลังทานอะใช่ไหมคะใช่เนี่ยทำได้ไหมคะ the baby next door cries or is crying every night ใช้อะไรคะใช้ present simple คือ cries every night เราไม่ใช้กำลังร้องไห้ทุกคืนถูกไหมคะพอได้ไหมข้อหนึ่งนะคะทำข้อหนึ่งข้อ1แล้วก็นักเรียนทำข้อ2มาเลยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกันข้อ2 I usually revise irregular verb in the evening อ้าวทำให้เป็นเติมเหมือนข้อเมื่อกี้นะคะถ้ามี usually มี never ใช้ present simple นะคะและอันไหนจะเป็น present continuous นักเรียนก็ทำไมเองพิจารณาเองโอเคอ้าวทำ2กันบ้านกัน English today บอกว่าA bird in the hand is worth two in the bush แปลว่าเร็วแปลเร็วมีนกในมือหนึ่งตัว
ดีกว่าสองตัวในพุ่มไม้แปลว่า10เบี้ยใกล้มือดีกว่า100เบี้ยไกลมือนะคะหรือสำนวนบ้านบ้านนักเรียนตอบมาแล้วแต่ออนแอร์ไม่ได้ค่ะนะคะนะแต่ออนแอร์ไม่ได้ถูกดูดเสียงนะคะ A bird in the hand is worth two in the bush Ready เอาเร็วเสร็จหรือยังมัวแต่วาดรูปอยู่ Next อ่ะเดี๋ยวขอดูเพื่อนนะคะ Ready อย่าลืมทำกันบ้านนะคะครั้งต่อไปค่ะเราจะพูดต่อในเรื่องของ Studying English ตอนต่อไปอย่าลืมทำกันบ้านนะคะข้อ1และข้อ2ใช้ดินสอทำในหนังสือเลยก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนไลติ้งนะคะส่งวันศุกร์นะคะวันนี้หมดเวลาค่ะ See you again next time bye